สุดท้ายนี่แม่ส่งเสียงปรบมือเชียร์กันอย่างเต็มที่เรื่องราวของไหมพรมสวยๆกับCotton Roseฮ็อบบี้คาเฟ่ที่อยู่กันเยอะแยะมากมายที่ใครกันเนี่ยไม่มีคุณแม่แน่เลยแต่ที่นั่งดูอยู่เดี๋ยวคุณแม่ดูอยู่ตลอดทั้งหมดมานี่ในความเห็นของคุณแม่ต้นไม้ต้นนี้ควรจะอยู่ตรงนี้ไหมต้องถามคุณป้าอีกทีเนี่ยคุณป้านี่คือใครครับคุณป้าคือเจ้าของโอ้คุณป้าครับสวัสดีครับโอ้ชุดทั้งนี้ของคุณป้าหมดเลยป่ะฮะใช่ไหมของลูกชายค่ะดูเลยน่ารักมากเลยแล้วคุณป้าครับต้นนี้ยังไงเขายังไงฮะตอนมาสร้างนะคะพอดีมันติดเขตเทศบาลนะเราต้องไปขออนุญาตเทศบาลว่าจะตัดหรือจะอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่คุณบ้านอยากจะตัดเหรอก็แล้วแต่แล้วแต่ผมจุ้ยว่าอาจารย์นะถึงขั้นต้องให้ถามสินแสของเราก่อนครับแต่ผมว่าพักเรื่องห่วงจุ้ยแล้วไปฟังความเห็นของกรรมการกันเลยดีกว่าคุณผู้ดันผู้ที่ชอบในเรื่องราวของไหมพรมมาอ่ะดูซิว่ามีความคิดเห็นยังไงเชิญครับคือผู้ดันเนี่ยนะคะคือชอบมากไหมพรมแล้วก็เคยมีความคิดเหมือนกันเวลาที่ไปที่ร้านอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าโหเราอยากจะมีร้านแบบนี้บ้างจังก็คิดว่าคงมีความฝันคล้ายๆกันสำหรับผู้หญิงที่แบบชอบอะไรเงี้ยค่ะผู้ดันชอบคุณสิรินทร์นะคะกับคุณเธอดีด้วยเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็อย่างที่บอกเจออาจารย์เรื่องสามารถยิ้มสู้ได้เนี่ยก็เรียกว่าก็คงไม่ต้องกลัวอะไรแต่ว่าลูกค้าอะไรที่เจ้ามีในขนาดนี้ไม่มีอะไรก็กลัวไงเราก็สู้ได้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าอยากให้คิดถึงผลกำไรให้เยอะกว่านี้นิดนึงนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยอาจจะต้องลดการเสียสละลงนิดนึงแล้วหันมาคิดถึงเรื่องผลกำไรให้เยอะกว่านั้นอีกนิดนึงเนี่ยอ้าวเสียงแรกในฐานะผู้ที่เป็นผู้สังเกตการให้แตกหรือไม่แตกครับไม่แตกค่ะทำไมอะเพราะอะไรอะมันยังไม่ชัดเจนในเรื่องของการจะหาผลกำไรนึกออกไหมคะคือแต่ละไอเดียแต่ว่าตัวงานดีหมดแล้วตัวงานโอเคบุคคลดีหมดบุคคลดีสภาพแวดล้อมดีหมดโอเคสภาพแวดล้อมดีร้านสวยอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าในเรื่องของความชัดเจนของการหารายได้เนี่ยเข้มข้นกว่านี้ในการจะดึงเงินคนนะคะโอ้โหจะเป็นคำแนะนำที่น่าสนใจเอาละทีนี้เข้าสู่เรื่องที่สำคัญ3ท่านคำตอบมาจะมีผลมากๆเลยเราจะเริ่มต้นกับผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องราวของสิ่งที่ใกล้กับสุภาพสตรีนะฮะก็จะเริ่มจากคุณวาสนาเสียงแรกเลยว่าจะเป็นอย่างไรเชิญครับการทำเนี่ยถ้าหากว่าเราคิดทำธุรกิจอันที่หนึ่งเนี่ยเราต้องมีหลักที่แน่นอนว่าคุณจะทำอะไรแล้วคุณจะขายให้ใครใครคือลูกค้าของเราเมื่อไหร่ถึงจุดคุ้มทุนของเราตรงนั้นต้องคิดแน่นอนนะฮะไม่อย่างนั้นคำตัดสินในวันนี้เนี่ย อยากว่าให้ในฐานะนักธุรกิจอย่าให้คิดอีกนิดนึงค่ะเดี๋ยวผมบอกว่าแตกไม่แตกนะฮะมีเป็นกระสิบคุณพัฒนานะครับเสียงแรกคะแนนแรกออกมาเป็นแตกหรือไม่แตกครับไม่แตกค่ะเพราะอะไรฮะอย่างที่เรียนทราบอย่างที่เรียนทราบอะค่ะว่าเรียนว่าการทำธุรกิจนะคะเราจะต้องมีกำไรบ้างแล้วคอนเซ็ปต์ก็ไม่ชัดค่ะจะเป็นคาเฟ่หรือจะเป็นร้านคือไม่รู้อะไรไม่รู้คือคอนเซ็ปต์ไม่ชัดเจนนะคะแล้วจะขึ้นถึง 300,000 ดูจากยอดตรงนี้แล้วเนี่ยก็น่าจะยากอะค่ะเอาละฮะเราต้องการ3เสียง2เสียงนะเป็นอย่างน้อยยังมีโอกาสลุ้นอยู่นะฮะเราข้ามจันทร์ธัญวัฒน์ไปเสียงนี้ต้องเป็นเสียงสุดท้ายอยู่แล้วคุณทวีก่อนครับเชิญครับก็ร้านสวยนะครับเจ้าของน่ารักบรรยากาศก็เชียงใหม่ก็ดีนะฮะเอื้อมหน่วยผมว่าทุกอย่างมันเป็นองค์ประกอบที่ค่อนข้างดูดีแต่พอพูดมาแล้วมันทำลายเกือบหมดเลยอ่ะเอ้าเพราะว่ามันไม่ชัดเรื่องคือมันไม่ชัดนะฮะประเด็นที่ผมมองคือเป็นอย่างนี้ครับว่าธุรกิจมันเป็นธุรกิจที่เรารักเรื่องนี้ผมถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากถ้าเราทำธุรกิจที่เรารักเนี่ย อาจจะไม่ได้รวยเป็นร้อยล้านแต่รับรองว่าชีวิตเราจะมีความสุขแล้วก็ธุรกิจมันจะอยู่ได้ในระดับนึงประเด็นของตรงนี้คือผู้หญิงไม่มีฮ็อบบี้ผู้ชายเนี่ยฮ็อบบี้เยอะมากจะมีของแกดเจ็ตอะไรไม่รู้เต็มไปหมดผู้ชายเนี่ยมีเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เริ่มมีคนมาทำธุรกิจตรงนี้ให้กับจัดฮ็อบบี้ให้ผู้หญิงเนี่ยผมถือว่ามันเป็นตลาดอีกอันนึงที่น่าสนใจนะฮะกลยุทธ์ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยผมถือว่ามันตอบโจทย์ได้นะถ้ามุ่งเน้นไปเรื่องการทำหมายพรมนะผมไม่อยากให้ไปโฟกัสเรื่องทำหนังสือทำจัดดอกไม้ไอ้นั่นเป็นระยะยาวขอให้ตรงนี้มันนิ่งก่อนชื่อเราเขาเรียกลงอยู่ในใจของลูกค้าเรียบร้อยแล้วว่าเป็นฮ็อบบี้สำหรับผู้หญิงแล้วมีคุณภาพสูงจริงๆแล้วดึงคนมาในระดับนึงแล้วเราค่อยขยายตัวไปทำอย่างอื่นต่อแสนหนึ่งเป็น 300,000 มีลุ้นนะแต่ว่าทำแฟรนไชส์แค่นี้ไม่พอถ้าใจไปใหญ่โตขนาดนั้นแค่นี้คนละเรื่องเลยตีความเอาเองครับโอ้โหคือเสียงที่สองนี้ถ้าหากว่าไปเหมือนคุณวาสนาแล้วเป็นไม่แตกมันก็จบเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแตกก็ได้ลุ้นแหละฮะแตกหรือไม่แตกครับ
ไม่รู้ว่าเทพประจำรายการจะมีความคิดเห็นอย่างไรจะคงความเป็นเทพให้แตกอีกครั้งหรือไม่แตกครับไม่ดีนั่นหมายว่าสุดท้ายผมก็ดูว่าเหมือนจะให้ไม่แตกเพราะว่าทั้งดีทั้งไม่ดีเยอะแยะมากมายเพราะอะไรฮะธุรกิจนี้ผมเชื่อว่ายังไปได้อีกไกลผมเชื่อว่าจากแสนหนึ่งเป็นสามแสนอย่างที่ผมเรียนหลายๆครั้งฮะว่า SME ในระดับแสนอย่างเงี้ยมันไม่ได้ยากหรอกให้ในฐานะคุณชกรุ่นเล็กอ่ะนะคุณชกรุ่นเล็กจริงๆแสนเป็นสามแสนสำหรับผมก็พอไปได้อยู่ในตลาดถูกเจ้าของมีความรักนะฮะตัวธุรกิจเองก็ยังโอเคนะฮะมีความรู้ในระดับหนึ่งผมว่าทำได้เอาละครับช่วงเวลาสำคัญมาถึงแล้วครับเพราะต่อไปนี้คือขาโหดเจ้าประจำของเราอาจารย์ธัญวัฒน์มาดูกันครับว่าขาโหดจะรู้สึกอย่างไรดูนะว่าสุดท้ายอาจารย์ธัญวัฒน์จะให้ผลสรุปเป็นอย่างไรเสียงสุดท้ายครับเชิญครับการทำฮ็อบบี้เนี่ยให้เป็นธุรกิจเนี่ยมีหลายคนทำประสบความสำเร็จนะแต่พอมาทำธุรกิจแล้วคิดแบบฮ็อบบี้เนี่ยไม่ได้เพราะว่าธุรกิจเนี่ยมันมีต้นทุนถึงจะเป็นเงินคุณพ่อคุณแม่อะไรก็ตามแต่แล้วมันความสำเร็จมันเป็นของตัวเราด้วยไงถึงจะบอกว่าเฮ้ยแม่ฉันสำเร็จแล้วเดือนละแสนฉันสำเร็จแล้วแต่เพราะว่าอาจจะมีต้นไม้ขวางฉันอยู่ต้นไม้เนี่ยไปฉันสามแสนได้แล้วนะเพราะฉะนั้นกลยุทธ์เนี่ยคือโน้มน้าวคุณป้าให้เอาต้นไม้ออกไปอันนี้กลยุทธ์มันขวางทางเงินเข้าอ่ะเหมือนนะธุรกิจ emotional product เดียวกับประสบความสำเร็จนะฉันชอบฉันเข้ามาฉันมาแล้วมีความสุขฉันมาถักฉันชวนเพื่อนมาถักทำได้นะแต่อย่างที่เรียนไปแล้วเนี่ยนะครับมาทำธุรกิจเนี่ยมันต้องเชิงลึกจริงๆการทำ consumer insight ต้องเชิงลึกลงไปกินไปนอนไปคลุกแล้วต้องชัดว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายของเราไม่ใช่ว่าเด็กนักศึกษาแพทย์มาระบายความเครียดที่นี่นักศึกษาคือกลุ่มเป้าหมายเราข้าราชการมาเข้ามาข้าราชการกลุ่มเป้าหมายเราส่วนใหญ่มันต้องมีคอทาร์เก็ตอยู่ตัวหนึ่งเนี่ยเราก็สร้างจากคอทาร์เก็ตตรงนี้แล้วก็ค่อยขยายไปไม่พรมอย่างเดียวเป็นเจ้าแม่ในภาคเหนือเลยนะทุกคนในเหนือในมหาเราหมดเลยแล้วยังมีอินเทอร์เน็ตยัง Facebook Twitter อะไรพวกนี้เนี่ยและจากนั้นเนี่ยสร้างแบรนด์จากจุดแข็งของเราเองไม่อย่างนั้นเนี่ยเบลอแล้วคนที่เบลอแล้วเอาทุกอย่างเลยเนี่ยนะไม่ประสบความสำเร็จถึงแม้ว่าจะเป็นธุรกิจที่ตัวเองทำแล้วรักก็ตามจบโอ้โหจบแบบให้ดากำลังฟังว่าจะลงอย่างไรเลยนะฮะเอาละครับเสียงสำคัญเสียงสุดท้ายอาจารย์ธัญวัฒน์นะครับแตกหรือไม่แตกครับไม่แตกครับก็ถือว่าเฉียดฉิวไปเฉียดฉิว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 จุดหลักยังเป็นเรื่องราวของโฟกัสพอยไหมฮะว่าไม่ชัดเจนมันเยอะกันไปอะไรต่างยังไม่ชัดแล้วก็เอาทุกธุรกิจเอาทุกอย่างนะฮะคือมันต้องไปทีละเฟสอ่ะแต่ของดีมีอยู่แล้วใช่ไหมมีดีอยู่แล้วก็คือของดีมีอยู่แล้วดีเลยที่การจัดลำดับความคิดการจัดลำดับความสำคัญและการทุ่มเททีละจุดทีละจุดต้องบอกว่าเป็นคำแนะนำที่ดีทีเดียวครับซึ่งจะเป็นประโยชน์กับธุรกิจต่อไปในอนาคตถึงแม้ว่าวันนี้ Cotton Rose Hobby Cafe จะไม่สามารถตีแตกได้สำเร็จแต่ผมเชื่อว่าพลังของคนที่จะทำความฝันให้เป็นจริงนี้จะถักทอให้ Cotton Rose ก้าวเดินต่อไปในเส้นทางเดินของธุรกิจได้อย่างแน่นอนครับเรามีผู้ประกอบการฝ่ายเครือข่ายลูกค้าผู้ประกอบการ2ภาคกลางภาคเหนือคุณอรรถพลสวิทธิเวชวงศ์ครับเรียนเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่วันนี้ก็เข้มข้นเลยนะเชิญเลยครับเชิญเลยครับคุณสลินทร์ครับคุณสุรัตน์บดีครับวันนี้แม้จะตีโจทย์ของคณะกรรมการไม่แตกไม่ต้องเสียใจนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเมื่อกี้ฟังคอมเมนต์จากอาจารย์แล้วเนี่ยโอมีจุดแข็งในตัวเราเยอะมากนะฮะแต่วันนี้อาจจะต้องเอาคำแนะนำของอาจารย์เนี่ยไปพัฒนาไปปรับปรุงนิดนึงรับรองสำเร็จแน่นะครับขอเป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณมากค่ะคำแนะนำก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีๆทั้งสิ้นเลยนะและเชื่อว่าวันนี้คงจะได้รับข้อมูลเยอะแยะมากมายเรื่องราวต่างๆนะฮะของ Cotton Rose Hobby Cafe จะถูกลงตีพิมพ์ในหนังสือขายดีเล่มอย่างนี้ด้วยนะฮะนี่ข้างในอย่างเงี้ยฮะอันนี้ก็เป็นปามาโอเคคอโลฝากเอาไว้ให้ด้วยนะครับขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณครับขอบคุณนะผู้สนับสนุนเจ้าของธุรกิจ SME เกิดใหม่นะคุณตั้งต้นเราช่วยคุณตั้งตัวโดยเครือธนาคารกสิกรไทยครับขอบคุณนะฮะเมืองไทยประกันชีวิตบริษัทของคนหัวคิดทันสมัยครับและขอบคุณนะฮะ Toyota Hilux
วีโก้ครับขอบคุณทุกท่านนะฮะกำลังใจตลอดเลยนะครับ SME ตีแตกครับสวัสดีครับปัจจัยสู่ความสำเร็จของธุรกิจร้านไหมพรม Cotton Rose Hobby Cafe 1. เจ้าของธุรกิจต้องมีความรักและสนใจในงานเย็บปักถักร้อย 2. สินค้าและอุปกรณ์ที่จำหน่ายมีคุณภาพและหลากหลาย 3. ทำเลที่ตั้งอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองเชียงใหม่ 4. ธุรกิจเฉพาะทางจึงต้องประชาสัมพันธ์แบบบอกต่อจากกลุ่มคนที่สนใจในเรื่องเดียวกัน